สวัสดีสวีดัสคลิปนี้วันเกิดคุณย่าว้าวนุ่นๆคุณย่าคุณย่าคนนู้นคุณแม่เราเองนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะไปกินวันเกิดกันนะครับเดี๋ยวรอให้ลูกสาวมาเปิดคลิปวิดีโอสักครู่นะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดย่าของหนูพอดีหนูก็เลยจะมาทุกคนไปร้านอาหารค่ะไปขึ้นรถขึ้นรถไปพาทุกคนขึ้นรถลูกสำหรับรถที่เราจะใช้วันนี้ก็คือคุณนายเฮดวันท็อปแลนด์นี่เราก็มาตั้งแต่เด็กกินตั้งแต่เด็กแล้วก็กินตอนวัยรุ่นด้วยแล้วทีนี้เราก็อยู่ร้านอาหารแล้วค่ะมาดูปลาทะเลเพื่อนๆนี่คือสะพานนะคะใช่ไหมทุกครั้งก่อนที่จะกินอาหารเราจะต้องเช็คก่อนว่าที่ร้านมีจานที่มันไม่แตกไหมก็ใช้ไม่ไหวจากประสบการณ์เราผ่านมากี่ใบแล้วที่นี่เฉพาะที่นี่เหรอที่นี่ที่ภูทำไปแล้ว1ใบนะเดี๋ยวเราจะมาดูสถิติรอบนี้กันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือน้องนาราห้องเลเป็นสร้อยอ้าวเก็บไม่เห็นคุณย่าไม่เห็นคุณย่าไม่เห็นไม่เห็นอย่าเพิ่งเห็นอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ยังไม่เห็นเก็บไว้มันเป็นเซอร์ไพรส์ของคุณย่าเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้ไม่รู้สั่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวรอดูอาหารนี่เป็นปักกิ่งมาแล้วอันนี้เป็นตัวเป็ดปักกิ่งของเขาข้าวภูผาตั้งแต่พูดได้ก็ไม่อยากให้พูดงับดิลูกงับดิงับโชว์เลยเอางับโชว์หนูกินไม่เป็นเป็ดปักกิ่งเลยอ่ะพอคนแล้วลูกทำไมฟันหนูกัดไม่ขาดล่ะสวยอ้าวนายแม่ห่อให้ดูสักชิ้นหนึ่งต้องห่อแบบเต็มปากเต็มคำปากเป็นคำในปากเป็นคำเอาแบบปากเป็นช้อนเลยบึ้บเลยแม่บึ้บเลยนี่มันต้องสั่งใจอย่างนี้แม่ต้องแบบมับเดียวเลยแม่มับมับไม่หมดไอ้หมอนั่นก็จะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยไปน้ำดอกแดงมาเดี๋ยวจะมับให้ดูเป็ดปักกิ่งมันต้องมับแบบนี้เราก็กินข้าวธรรมดาก็ได้ลูกมาเดี๋ยวไปกินแบบเต็มๆคำอร่อยเอากุญแจกูหาจะเอากุญแจสุภาจะเอาคุณแจดูให้เด็กคนนี้สุภาเอาอะไรลูกไปเอากุญแจไปคุณป้าจะเอากุญแจเป็นการกินข้าวที่ปวดหัวคนหนึ่งก็นัดจัดอีเวนต์อีกคนหนึ่งก็จะไปน้ำตกนักประจนภัยตายเลยปวดหัวเลยเนี่ยปวดหัวเลยสงสัยจะปวดหัวจากการทำวิทยานิพนธ์
ใจคอหนูจะเอาตะเกียบทิ่มเป็ดเลยเหรอลูกจ้ะคุณชายน้องไปแล้วน้องไปแล้วจบการแสดงชุดที่สองค่ะชุดที่สามเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยจบจบแล้วจบแล้วจะไปไหนจะไปไหนภูผาจะไปไหนนี่ก็จะไปอย่างเดียวตั้งแต่พูดได้ก็จะไปอย่างเดียวเลยอันนี้ก็จะไปอันนั้นก็กิจกรรมจังเลยกิจกรรมเยอะจริงๆเลยจะไปวัดจะไปจะไปอันนั้นก็จะไปจะไปปวดหัวแล้วเนี่ยอันนกเก่งคิดออกแล้วต่อไปเราจะไปกินข้าวกันทั้งบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องสลับกันไปว่าเวรของคนไหนจะได้ออกไปไปทีละคนจะไปจะไปนี่โตมาต้องติดเที่ยวแน่เลยแน่นอนติดเที่ยวแน่นอนปิดจ็อบด้วยบัวลอยน้ำขิงนี่ Ladies and gentlemen, welcome to my circus, the amazing funny lady Carbuck. Gently lay, very brown and kiss and kiss. Okay. Now time for party. Welcome.This is a maze. Bye bye. นู่นวันเกิดคุณย่าและคุณย่าก็จ่ายวันเกิดคุณย่าและคุณย่าก็จ่ายมันเป็นเรื่องปกติแม่มันเป็นเรื่องปกติแม่ไม่ผิดหรอกถูกแล้ววันเกิดแม่แม่ก็ต้องจ่ายสิเป็นเรื่องปกติวันเกิดพ่อแม่ก็จ่ายวันเกิดใครแม่ก็จ่ายให้เขาจ่ายทั้งหมดเลยนะง่ายดีไปเข้าชั้น4ครับปิกัสโซ่นี่ไงไม่ใช่ตรงชั้น5ของเล่นเด็กชั้น4ปิกัสโซ่ครับขอโทษครับผมคุณชินไปหน่อยแบบว่าชั้น4ปิกัสโซ่มาลูกมาคือเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะค่อนข้างไม่ค่อยคุ้นเคยกับชั้นใต้ดินไดนาตี้เท่าไหร่เอาพี่เราไม่ค่อยคุ้นชินกับชั้นใต้ดินเท่าไหร่ปกติจะคุ้นเคยกับชั้น4ปิกัสโซ่นี่ขึ้นลงตึกอย่างนี้นี่คือเก่งนี่ไม่มีประวัติเท่านั้นนะเก่งสามารถแบบฟื้นฟาดลงได้เลยไม่ใช่ร้อยผมไม่เคยพลาดไปกลับบ้านก็สำหรับท้ายคลิปนี้เนาะไม่กล้าพูดต่อหน้าแม่ก็เอาเป็นว่าเผื่อแม่มาเปิดดูนะครับเพราะแม่ชอบตามช่องแล้วก็ของขวัญปีนี้ไม่มีของขวัญอะไรจะให้แม่เลยนะครับผมเพราะว่าไม่รู้จะให้อะไรจริงๆแต่ไม่รู้จะให้อะไรที่เป็นสิ่งของจริงๆแต่ว่าสิ่งที่จะให้เป็นของขวัญกับแม่นะครับผมก็คือจะดูแลกิจการของเรานะครับผมให้ดีที่สุดนะครับผมนี่กิจการของเราเนาะรับซื้อขยะรีไซเคิลก็จะดูแลกิจการของครอบครัวเราให้ได้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือจะรับปากว่าจะเป็นลูกที่ดีเนาะเป็นลูกที่ดีเป็นผู้นำบริษัทที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะครับผมแล้วก็จะรักษาครอบครัวของเราให้มีความรักแล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดเนาะแล้วก็สิ่งที่อยากจะขอบคุณแม่ในทุกๆเรื่องเลยก็คือขอขอบคุณคุณแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีทางมาได้ขนาดนี้เพราะว่า
แม่จะเป็นคนที่ผลักดันในทุกเรื่องนะทุกความฝันแม่ก็จะไม่เคยห้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องแข่งรถเอ่ยเรื่องกีฬาเอ่ยเรื่องเล่นดนตรีเอ่ยทุกอย่างก็คือแม่จะสนับสนุนซัพพอร์ตตลอดก็ขอขอบคุณจากใจนะเพราะว่าถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีทุกวันนี้นะครับผมนะแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะแม่ก็อยากให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็ฝากเลี้ยงหลานให้ด้วยนะแล้วก็จะได้อยู่กันเป็นครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ชีวิตของผู้ชายคนนี้มีทุกสิ่งอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมีและอยากได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยสั่งสอนเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิตในการทำงานนะครับผมจนทำให้ก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันเกิดแม่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปไปก่อนนะบ๊ายบาย